God of PUBG Mobile ผู้เล่น PUBG Mobile ที่ดีที่สุดของโลกครับสวัสดีครับพบกับเล่นเกมพอดแคสต์ครับและนี่คือเปิดโปครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับโปรเพลเยอร์จากหลากหลายชาติครับเราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของโปรเพลเยอร์เหล่านั้นเนี่ยมาเปิดเผยให้พวกคุณได้ฟังบางเรื่องที่คุณอาจไม่รู้บางเรื่องคุณอาจประทับใจโปรเพลเยอร์เหล่านี้มากขึ้นเราจะนำมาเล่าให้คุณฟังครับสำหรับในตอนนี้ครับผมอู่เซลเฟอร์ขอนำทุกท่านไปเปิดโปรเพลเยอร์ผู้เล่น PUBG Mobile ที่เรียกได้ฉายาว่าเป็น God of PUBG Mobile ครับชื่อของเขามีนามว่าพาราบอยครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยถึงแม้ฝีมือของเขาจะสุดยอดแค่ไหนก็ตามใบหน้าของเขาเนี่ยยังชวนหลงไหลด้วยซ้ำเขาได้ฉายาเป็นผู้ชายที่อีกคนหนึ่งที่หน้าตาดีเลยทีเดียวครับด้วยระยะเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับที่ชายคนนี้เนี่ยได้เทิร์นโปรเข้าสู่การแข่งขัน PUBG Mobileตลอดระยะเวลา2ปีของเขาเขาทำเงินรางวัลรวมสูงสุดไปแล้วกว่า21ล้านบาทวันนี้ครับเราจะมาเปิดโปรบอกเล่าเรื่องราวของเขาครับสำหรับโปรเพลเยอร์คนนี้พาราบอยครับพาราบอยครับหรือฉู่โพเฉิงเป็นผู้เล่นโปรเพลเยอร์ชาวจีนครับที่ถูกพูดถึงในระยะ2ปีหลังมานี้ครับทั้งคอมมูนิตี้ของชาวจีนและทั่วโลกเลยครับเขาเริ่มเข้าสู่การเป็นโปรเพลเยอร์เนี่ยเมื่อปี2019ในวัย17ปีเท่านั้นเองครับซึ่งสังกัดแรกที่เขาเข้าไปร่วมทีมเนี่ยก็คือ EquestF ครับเขาเข้าสู่สังกัดนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันกับเพื่อนร่วมทีมของเขาอีก2คนครับนั่นก็คือแคทและจิมมี่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในไลน์อัพทีมนี้เนี่ยก็มีทางด้านของคูลบอยเนี่ยที่อยู่ในทีมชุดนี้มาก่อนครับพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่2เดือนครับในการเดบิวต์ไลน์อัพนี้ขึ้นมาครับเพื่อลงทำการแข่งขันรายการแรกนั่นก็คือรายการ PUBG Mobile Club Open Spring Split China Championship ซึ่งเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นระดับโปรและเซมิโปรเนี่ยได้ลงชิงชัยกันเพื่อหาตั๋วไปต่อครับในการแข่งขัน PMCO ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในรอบสุดท้ายนะครับแม้สุดท้ายครับทีม EquestF เนี่ยจะจบอันดับที่2ในลีกครับตามหลังทางด้านของทีม Elite Esports 18คะแนนแต่พวกเขาครับก็ได้คว้าสิทธิ์ได้ตั๋วไปลุยการแข่งขัน PMCO Grand Final ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในที่สุดครับแต่ระหว่างที่รอครับพวกเขาก็ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าครับพาราบอยและเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยก็ได้ลงทำการแข่งขันในรายการ Tencent Global Esports Arena 2019ทีมและพวกเขาก็คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้สำเร็จครับเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนการไปชิงแชมป์โลกที่กรุงเบอร์ลินและแล้วการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นของพาราบอยกับทีม EquestF ของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับพวกเขาผ่านเข้าสู่การแข่งขัน PUBG Mobile Club Open Spring Split Final ในรอบพรีลิมที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับตลอดระยะเวลา12เกมเนี่ยพวกเขาทำไปได้ถึง302คะแนนครับแต่พวกเขาไม่ได้แชมป์นะครับในรอบปีลิมพวกเขาได้เป็นอันดับที่2เท่านั้นครับโดยอันดับที่1ของรอบปีลิมเนี่ยเป็นของ Purple Moon Esports ครับตัวแทนจากประเทศไทยซึ่งพวกเขาพ่ายแพ้ไปเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับเมื่อสุดท้ายครับพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบแกนไฟนอลแล้วพวกเขาก็ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับตลอดระยะเวลา16เกม16โดดพวกเขาทำคะแนนไปได้ทั้งสิ้น324คะแนนครับแต่พวกเขาก็ไปไม่ถึงดวงดาวอีกแล้วครับพวกเขาจบรายการนี้ด้วยการเป็นรองแชมป์โลกเท่านั้นครับซึ่งพวกเขาครับทำคะแนนห่างจากแชมป์ซึ่งคือทีมร่วมเมืองร่วมประเทศของเขาอย่างทีมท็อป e-sport โดยมีคะแนนห่างกันเพียง20คะแนนเท่านั้นครับทำให้พวกเขาเนี่ยจบเป็นอันดับที่2ของทัวร์นาเมนต์ที่เท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับการเป็นพระรองของเขาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียอะไรพวกเขามากมายนะครับเพราะว่าพวกเขาถูกพูดถึงครับถูกพูดถึงถูกจดจำในฐานะทีมที่เพิ่งรวมทีมกันได้เพียงแค่2เดือนครับและทำผลงานได้อย่างสุดยอดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกขนาดนี้เนี่ยเพราะนี่คือทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของพวกเขาครับและพวกเขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดขนาดนี้เนี่ยทำให้เหล่าคอมมูนิตี้ต่างๆผู้คนต่างๆถึงกับต้องให้ความสนใจและพูดถึงพวกเขาเป็นอย่างมากครับ
ว่าพวกเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วผลงานของเขาสุดยอดแบบนี้ได้อย่างไรหลังคว้ารองแชมป์ที่เบอร์ลินครับพาราบอยก็พาทีมของเขาเนี่ยแหละครับลงทำการแข่งขันแทบทุกเดือนครับและสุดท้ายพวกเขาก็มาคว้าแชมป์จนได้ครับในรายการ Peacekeeper Elite Global Invitation Summer 2019หรือที่เรารู้จักกันดีครับว่านั่นคือเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชั่นของประเทศจีนโดยการคว้าแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีคะแนนห่างอันดับที่2สูงถึง84คะแนนด้วยกันครับซึ่งหลังจากคว้าแชมป์รายการนั้นเนี่ยพวกเขาเดินหน้าคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องครับพวกเขากลับมาคว้าแชมป์ในรายการ Peacekeeper Elite Championship 2019ครับรับเงินรางวัลก้อนโตกลับบ้านครับสูงถึง 170,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราวๆ5ล้านบาทพาราบอยนั้นไปได้สวยกับทีม XQSF ของเขาเป็นอย่างมากเลยครับแต่สุดท้ายแล้วครับการเปลี่ยนแปลงก็มาเยือนพวกเขาจนได้ทีม XQSF ของเขาครับถูกทีม Nova eSport ครับเทคโอเวอร์ไปในที่สุดซึ่งหลังจากที่ชายหนุ่มผู้นี้ครับได้เปลี่ยนชื่อสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทำให้ต้นสังกัดใหม่ของเขาต้องผิดหวังครับพวกเขากลับมาคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องอีกครั้งครับไล่ตั้งแต่รายการ Peacekeeper Elite League 2020ซีซั่น2หรือว่ารายการ PL 2020ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 144,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐพาราบอยก็แผงฤทธิ์ในทันทีครับเขาพาทีมจบอันดับที่2ในรอบเรกูล่าซีซั่นและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบไฟนอลและสุดท้ายครับเขาก็คว้าแชมป์ไปครองครับด้วยคะแนนรวมสูงถึง191คะแนนพร้อมทั้งพาราบอยยังได้รับรางวัล Scoring Leader และรางวัลใหญ่อย่าง MVP ของรายการนี้ไปครองอีกด้วยจากนั้นเนี่ยโปรเพลเยอร์หนุ่มวัย19ปีครับฟอร์มยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในรายการ Peacekeeper Elite Championship 2020ครับที่นครเซี่ยงไฮ้รายการที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 1,779,062 ดอลลาร์สหรัฐพาราบอยครับพาทีมกินไก่ครับวินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ได้4เกมจาก8เกมที่เขาลงทำการแข่งขันครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 50% ของการโดดทั้งหมดเลยครับโดยพวกเขาทำไปได้150คะแนนครับคว้าแชมป์ไปครองในรายการนี้ได้อย่างสวยงามครับพาราบอยยังโชว์ผลงานอันสุดยอดของเขาให้แฟนๆได้เห็นอีกครับด้วยการยึดหัวตารางของตำแหน่ง Overall Kill ไปครองครับด้วยการสังหารผู้เล่นรวมกันเนี่ยถึง26คิวรวมถึงคว้ารางวัลครับ MVP ของรายการนี้ไปครองด้วยพร้อมรับเงินรางวัลอีกกว่า 75,684 ดอลลาร์สหรัฐที่สำคัญครับเจ้าตัวรางวัลยังไม่หมดแค่นี้ครับเขาคว้ารางวัล Most Popular Player of the Year ไปครองอีกด้วยและอีกหนึ่งรางวัลของเขาก็คือ MVP of the Year ครับและอีกหนึ่งรางวัลครับที่เขาได้พร้อมกันกับเพื่อนร่วมทีมของเขาก็คือ Most Popular Team of the Year ครับสุดท้ายแล้วความฮอตความฮิตความดังของพาราบอยเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดจำเกี่ยวอยู่แค่วงการ e-sport นะครับเมื่อโซเชียลมีเดียชื่อดังของประเทศจีนอย่างเว่ยป๋อครับได้นำตัวเขาเนี่ยไปร่วมเล่นโชว์แมตช์ครับกับซุปเปอร์สตาร์ชาวจีนครับอย่างหวังอี้ป๋อในรายการ All Star Duo Show Match ครับไม่ใช่แค่ชื่อเสียงในวงการ e-sport เท่านั้นครับพาราบอยยังครองใจผู้ชมทั้งประเทศครับด้วยการติดเทรนด์เว่ยป๋อครับโซเชียลมีเดียชื่อดังของประเทศจีนครับหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยได้ไปทำการแข่งขันดูโอโชว์แมตช์ครับกับทางด้านพระเอกหวังอี้ป๋อนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์จีนปรมาจารย์ลัทธิมานเมื่อพาราบอยครับได้ปรากฏตัวพร้อมกันกับพระเอกซีรีส์จีนสุดหล่อรายนี้เนี่ยทำเอาหลายต่อหลายคนเนี่ยถึงกับต้องทักเลยครับว่าชายหนุ่มคนนี้ที่นั่งเล่นเกมอยู่กับข้างๆของวังอี้ป๋อเนี่ยชายหนุ่มคนนี้เป็นใครเพราะนอกเหนือจากเรื่องฝีมือของเขาแล้วเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองพระเอกของเราเลยแม้แต่น้อยเลยครับทำเอาโซเชียลมีเดียของจีนครับจังเว่ยป๋อเนี่ยลุกเป็นไฟเลยครับสาวๆหลายคนเนี่ยเข้ามาถามครับว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นใครทำไมถึงไม่รู้จักว่าหนุ่มคนนี้มาก่อนทำให้สาวๆครับหันมาสนใจอีสปอร์ตมากขึ้นเพราะพาราบอยเลยนี่แหละครับก่อนสิ้นสุดปี2020ครับในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกม PUBG Mobile ครับ PUBG Mobile Global Championship ทัวร์นาเมนต์ที่รวมสุดยอดฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกครับมาร่วมทำการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์กันซึ่งในปีนั้นมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด24ทีมครับและ Nova eSport จากประเทศจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับซึ่งทีม Nova eSport ครับก็ทำผลงานได้อย่างดีอย่างเช่นเคยครับพวกเขาทำคะแนนไปได้ทั้งสิ้น319คะแนนจากการกระโดดทั้งหมด29รอบโดดครับส่งผลให้พวกเขาคว้าแชมป์สูงสุดของการเล่นเกม PUBG Mobile ไปครองได้สำเร็จครับ Nova eSport ครับหอบเงินรางวัลกลับบ้านสูงถึง 700,000 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 20.97 ล้านบาทเลยทีเดียวครับส่วนผลงานส่วนตัวของพาราบอยครับ
จ้าตัวรั้งอันดับที่4ของตาราง Overall Kill ครับโดยสังหารผู้เล่นไปทั้งสิ้น44คิวครับพร้อมทำดาเมจไปรวม 11,484 ดาเมจครับในระยะเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับพาราบอยขึ้นแท่นเป็นเพลเยอร์ PUBG Mobile ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดอีกขั้นหนึ่งครับส่งผลให้พาราบอยครับเป็นผู้เล่น PUBG Mobile ที่ทำเงินรางวัลสูงสุดในปี2020ครับโดยการคว้าเงินรางวัลรวมไปกว่า 290,000 ดอลลาร์สหรัฐครับเจ้าตัวยังได้รับฉายาว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่น PUBG Mobile ที่ดีที่สุดของโลกครับจนสุดท้ายเนี่ยฉายาของเขาถูกตั้งว่าเป็น God of PUBG Mobile ด้วยซ้ำตัวเขาเนี่ยยังคว้ารางวัล Young Power of the Year ครับบนเวที MAHB Award Man at His Best Award จัดโดย Esquire China ครับนิตยสารชื่อดังสำหรับผู้ชายครับจากความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้ครับทำให้พาราบอยเนี่ยกลายเป็นไอดอลของใครหลายคนเลยครับที่มาจากทั้งหล่อทั้งรวยทั้งเล่นเกมเก่งแต่ทั้งหมดก็เป็นข้อพิสูจน์ครับว่าตัวเขาเนี่ยถ้าหากมุ่งมั่นตั้งใจขยันฝึกซ้อมมีวินัยครับสุดท้ายเนี่ยตัวเขาก็สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทาง e-sport ของเขาได้เหมือนกันครับเอาละครับที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็ถือยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชายผู้นี้ครับพาราบอยครับยังนำโนวา e-sport ของเขาเนี่ยคว้าแชมป์ Peach Keeper Elite Season 3ไปครองได้อีกครั้งนึงครับซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งที่2ของเจ้าตัวครับร่วมกับทีมโนวา e-sport ครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้รับเงินรางวัลรวมกันไปในรายการนี้กว่า 4,140,000 หยวนครับหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 21.5 ล้านบาทให้กับทีมด้วยทำให้เพียงแค่ในปีนี้ครับพาราบอยเนี่ยคว้าเงินรางวัลรวมไปแล้วกว่า 341,719 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 11,551,100 บาทแล้วถ้าหากรวมเงินรางวัลทั้งหมดครับนับตั้งแต่เขาเดินเส้นทางสายอาชีพนี้เนี่ยพาราบอยเนี่ยรับเงินรางวัลอาจสูงถึง 631,719 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 21,352,100 บาทด้วยกันสำหรับสาวๆครับหรือแฟนๆ e-sport ท่านใดครับอยากทำความรู้จักหรือติดตามชายหนุ่มผู้นี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube ของเขาครับ Nova Paraboyรวมไปถึง Instagram ของเขาครับชื่อว่า paraboy underscore balabala แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่โสดแล้วนะครับเขาเปิดใจคบหาอยู่กับโคนันโมยันนันโปรเพลเยอร์ PUBG Mobile สาวสวยเลยครับจากทีม LK และนี่คือเปิดโปรครับถ้าหากทุกท่านชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำมาฝากเรื่องเล่นเราจริงจังในแง่มุมต่างๆของวงการ e-sport อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่องทางนี้ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ